ถือว่าสอบผ่านบิ๊กบางจากรับมวยพลาดเป้าแต่คว้าโควต้าโอลิมปิกบิ๊กบางจากรับพลาดเป้าแต่เข้าชิง3รุ่นและได้4โควต้าปารีสเกมถือว่าสอบผ่านสั่งทำเวิร์กช็อปผ่านนักชกเติมอาวุธรายตัวตั้งเป้าหยิบโควต้าอย่างน้อย8รุ่นบิ๊กบางจากนายพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงในมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่19ของทีมมวยชายหญิงไทยแม้จะพลาดเป้า1เหรียญทองที่วางไว้แต่การได้4โควต้าโอลิมปิกเกม2024ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งขณะเดียวกันภาพรวมของนักชกไทยซึ่งหลายคนอายุเฉลี่ย22ปีและต่อกรกับระดับแชมป์โลกได้สูสีขึ้นจึงเป็นนิมิตหมายกับเป้าหมายปารีสเกมที่จะลุ้นเหรียญทองบิ๊กบางจากกล่าวต่อไปว่าจะมีการเวิร์กช็อปเพื่อหาข้อบกพร่องของนักมวยแบบแยกเป็นรายรุ่นและวางแผนการเตรียมทีมมวยไทยในห้วงเวลาที่เหลืออย่างเข้มข้นจะต้องยกมาตรฐานนักชกไทยสู่ระดับโลกโดยมีการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมอีก2เลกซึ่งไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในเลกสุดท้ายทั้งนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักมวยชายหญิงไทย 8-10 รุ่นหาเรทเข้าสู่ปารีสเกมตอนนี้เรามีนักมวยอายุน้อย 3-4 รุ่นที่โชว์ฟอร์มแบบฉายแววสามารถพัฒนาได้หากมีแผนการซ้อมอย่างมาสเตอร์พีซนายกสมาคมกล่าวในตอนท้ายรายงานข่าวแจ้งว่านายอูมาเครมเลฟประธานสหพันธ์มวยสากลนานาชาติไอบ้าได้ถแถลงการถึงการตัดสินมวยสากลในเอเชียนเกมครั้งที่19ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสาก IOC มีความผิดพลาดในหลายคู่จนนักมวยหลายรายได้ยื่นหนังสือต่อไอบ้าและ2องค์กรยังมีข้อพิพาทจนต้องฟ้องร้องสู่ศาลกีฬาโลกและสอเขาว่าปารีสเกมก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงจากคำพิพากษาของศาลกีฬาโลกในอนาคตอันใกล้ทอซัดรัฐบาลหน้าสมเพศแก้สูตรปาร์ตี้ลิสต์ขัดมติตัวเองและรีบหาทางลงให้บิ๊กตู่เพื่อไทยซัดแรงรัฐบาลหน้าสมเพศยอมแก้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อขัดมติตัวเองแนะธนกรหาทางลงให้ประยุทธ์8ปีมากเกินพอแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคม2565นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.กทม.โฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวว่ากิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยระดมพลชาวเจียงไฮ้เพื่อไทยมาเหนือสุดที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาพี่น้องชาวเชียงรายและทั่วประเทศต่างเรียกร้องให้เพื่อไทยกลับมาแก้วิกฤตบ้านเมืองด้วยความเชี่ยวชาญของพรรคเพื่อไทยที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เราคิดได้และทำเป็นพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าพร้อมแล้วที่จะใช้เวลา6เดือนแรกหลังเป็นรัฐบาลรื้อถอนซากปรักหักพังของประเทศจากฝีมือการบริหารของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ได้สร้างเอาไว้ให้คนไทยจมทุกข์มาตลอดระยะเวลา8ปีนางสาวธีรรัตน์กล่าวนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่าส่วนที่นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพยายามพูดย้ำซ้ำเรื่องเดิมว่าเพื่อไทยต้องการแลนสไลด์เพื่อนำบุคคลสำคัญกลับมานั้นคงเป็นคำพูดที่ไม่มีราคามากนักหากต้องการเพียงเท่านั้นพรรคเพื่อไทยคงไม่ต้องวางแนวนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนไม่ทิ้งคนรากหญ้ากระจายอำนาจมายังประชาชนดึงศักยภาพคนไทยด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นางสาวธีรรัตน์กล่าวต่อว่าใช้เทคโนโลยี AI เพื่อการเกษตรเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์แม่นยำและผลผลิตสูงปรับเปลี่ยนภาครัฐและภาคเอกชนด้วยระบบ
ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันครั้งใหญ่และเตรียมคนไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นแนวนโยบายเพียงบางส่วนเท่านั้นที่พรรคเพื่อไทยตั้งใจทำเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นางสาวธีรรัตน์กล่าวอีกว่าการที่นายธนกรระบุว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีอำนาจสั่งการหรือส่งสัญญาณเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่อจากหาร100ให้เป็นหาร500และใส่ความว่าพรรคเพื่อไทยล่มองค์ประชุมสภาโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชนนั้นนางสาวธีรรัตน์กล่าวว่านายธนกรคงไม่รู้ว่าการแก้ไขและความพยายามเปลี่ยนวิธีการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91อย่างชัดเจนขัดหลักการทั้งสี่ร่างที่เสนอรัฐสภาตอนแรกซึ่งเสนอให้หาร100มาตั้งแต่ต้นการกระทำของรัฐบาลน่าสมเพชที่สุดยอมแม้กระทั่งขัดมติตัวเองทำให้กฎหมายกลับไปสู่หลักการเดิมที่เสนอรัฐสภาตอนแรกเป็นการกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเลยการพยายามเชื่อมโยงเอาบุคคลสำคัญ2คนมาอยู่ในหน้าข่าวตลอดเวลาเป็นการกระทําที่ไม่มีประโยชน์หยุดการกระทํานี้และหาทางลงจากอํานาจให้พลเอกประยุทธ์ได้แล้ว8ปีมากเกินพอแล้วนางสาวธีรรัตน์กล่าวโพเผยประชาชนไม่แน่ใจนโยบายเงินดิจิทัลชี้ไม่ชัดเจนรัฐบาลเอาเงินจากไหนซูเปอร์โพเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทชี้รัฐบาลไม่ชัดเจนเอาเงินจากไหนไม่ชัดกระตุ้นเศรษฐกิจได้เมื่อวันที่8ตุลาคม2566จากกรณีนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทสำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจเรื่องเสียงประชาชนต่อเงินดิจิทัลกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศรวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,111 รายดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลพบว่าจำนวนมากที่สุดหรือร้อยละ 42.0 ไม่แน่ใจต่อความเชื่อมั่นเพราะรัฐบาลไม่ชัดเจนเอาเงินมาจากที่ไหนใครได้ใครเสียป้องกันทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินไม่ได้ติดตามข่าวไม่รู้เรื่องนี้ร้อยละ 32.1 เชื่อมั่นเพราะนโยบายดีมีเงินใช้เพิ่มแก้ปัญหาปากท้องได้เงินกำลังขาดมือแก้ตรงจุดได้เงินก้อนกระจายรายได้เงินหมุนเวียนร้อยละ 25.9 ไม่เชื่อมั่นเพราะรัฐบาลไม่ชัดเจนกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรไม่คิดว่าจะทำได้จริงส่งผลกระทบเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจรวมเงินเฟ้อเกิดทุจริตเชิงนโยบายคนบางกลุ่มได้ผลประโยชน์ทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินบางคนจะตกสำรวจไม่ได้เงินระบบล่มเมื่อถามว่าอยากเห็นนายเศรษฐากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถกสดปัญหาการเงินของประเทศให้ประชาชนทั้งประเทศรู้และประชันวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 62.5 อยากเห็นร้อยละ 25.0 ไม่อยากเห็นร้อยละ 12.5 ไม่มีความเห็นเมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชนพบว่าร้อยละ 37.3 สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 31.4 กลางพลังเงียบไม่ฝักใฝ่ร้อยละ 31.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาล